outing ของ JMM TV แล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ปีนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะจับมือน้องจุงนะครับผมน้องจุงฉายาคืออะไรนะตากล้องใช่ไหมตากล้องเดี๋ยวเราจะเอ็กกับ CCTV ชั้น30เราจะเอ็กกันนะครับเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมเพราะว่าไอ้ JMM TV outing นี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์นึงที่แบบจัดมากี่ครั้งก็เทรนตลอดเลยก็คือขึ้นเทรนตลอดแล้วก็แต่ว่าปีนี้คือ2วัน1คืนเพราะฉะนั้นก็ความสนุกก็จะกระชับหน่อยก็จะเป็นแบบว่าผมว่าน่าจะมีเด็กหลายคนและพี่ๆหลายคนที่แบบว่าสนุกเกินแล้วก็ไม่ได้นอนแน่นอนอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาไปครั้งแรกใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นปีแรกที่ไปแล้วเขาจัด3วัน2คืนพอดีผมนี่ก็แบบปีที่แล้วก็ยังแบบก็ยังไปนอนอยู่อะไรใช่แต่ปีนี้คงแบบคงนอนน้อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับแต่ตากล้องมีตำนานไหมคะใช่นะครับจะสร้างตำนานจะสร้างตำนานตำนานมีแน่นอนครับผมแต่เราไม่ฟิกนะครับว่าจะเป็นตำนานอะไรบ้างแต่เดี๋ยวปล่อยให้ตำนานมันรันของมันไปเองเดี๋ยวมันมีแน่นอนเตรียมชุดอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับเราการเดี๋ยวรางวัลระหว่างรางวัลผมเน้นเข้าร่วมละกันเลยครับใช่เน้นเข้าร่วมเน้นจอยๆแต่ว่าคือผมมันไม่ได้แบบว่าเขาจะมีคือมันไม่ได้เป็นกฎอะไรหรอกแต่ว่าเขาจะรู้กันว่าถ้าเป็นเอาติ้งอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าเขาจะไปประกวดแข่งกันเนี่ยก็จะแบบเก็บชุดเป็นความลับแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยใครมาถามผมก็ตอบได้เพราะว่าผมแบบไม่ได้ซีเรียสมากเราเดินถอดเสื้อเข้าไปก็ชนะแล้วโอ้โหถอดเสื้อเลยอะครับผมถอดในคอนก็พอถอดในคอนก็พอใช่หลังๆนี่น่าจะเป็นแบบแล้วใส่เสื้อยืดนะครับเนี่ยปกติได้ใส่เสื้อกล้ามแล้วกับฉีกเสื้อแล้วก็แซวครับแซวใช่ครับแต่หลังจากจบคอนอ่ะหลายคนคือซูมเขาเลยนะคือแบบหุ่นนี่คือเลิศที่สุดเจมินายซูนนี่คือแบบยกเป็นไอดอลร้านรองสุดๆขอบคุณน้องๆมากๆก็คือเหมือนเรานั่นแหละครับอย่างที่บอกไว้คือเรารู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราเต้นไฟบอยใช่ไหมครับแล้วมันมีการโชว์เนื้อหนังมังสาหน่อยปีนี้เราก็รู้แล้วว่า LOL เข้ามาเนี่ยคือแต่คือยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องโชว์เพลงอะไรแต่เหมือนเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าโดนแน่ๆเลยงั้นฟิตรอไว้เลยแล้วกัน2เดือนเลยไงครับใช่เดือน2เดือนฟิตรอไว้เลยใช่ครับแล้วก็นั่นแหละกิ๊ดมีอัพออกมานี่รู้อยู่แล้วว่าหรือฉันต้องเต้นเพลงนี้ใช่ไหมก็คือคิดเองนะฮะคิดเองเองก็จริงด้วยใช่ครับแล้วเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องเป็นคนฉีกเสื้อใช่นะครับเราเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องฉีกเสื้อคือจริงในสคริปต์มันไม่มีหรอกครับแต่ว่าฟิลมันมาเลยฉีกเลยนะครับเราดูฟิลเลยตอนนั้นเราได้ซ้อมมาก่อนไหมเราเสียเสื้อไปกี่ตัวก่อนในเวทีถ้าฉีกมันต้องเท่อะไรอย่างเงี้ยพี่สไตล์หรือเขาก็แบบฟอนแล้วแต่ฟิลเลยนะพี่มีเสื้อเยอะเหมือนเขารู้ใจเรานะครับเราก็ตอนรันเราก็ฉีกไปตัวหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวฉีกแบบแรงประมาณนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับทีนี้รับงานฉีกเสื้อทุกอีเวนต์ไปเลยตายแล้วเงินมางานเดือนนะครับเงินเดือนงานเนี้ยครับผมได้ครับผมถ้าเงินถึงก็เงินถึงได้เลยครับผมเงินถึงมาเลยฮะฉีกเลยครับผมถ้างั้นเราพูดถึงซีรีส์เราหน่อยครับผมสายหาดเทวดาครับผมก็อีกก็ใกล้เปิดกล้องเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้บทก็น่าจะอีกนิดนึงก็ใกล้จะแอปพูดกับ 100% แล้วครับผมก็ยังไงก็ใกล้ละใกล้เปิดกล้องแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ซีรีส์ OnlyFans ผมจบก็ตั้งแต่ตุลาใช่ไหมครับก็แฟนๆทุกคนก็รอเมื่อไหร่จะมีซีรีส์นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะออกนะครับจะออกก็รออีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวปีนี้ได้ดูแน่นอนใช่รับรองว่าแฟนๆทุกคนหายคิดถึงฟอนบุ๊กแน่นอนครั้งนี้จะมาในไวท์แบบในฟอนบุ๊กใช่นะครับจะมาในไวท์แบบในฟอนบุ๊กถ้าใครที่ดูช่องในแบบเทเลอร์ไปก็ประมาณนั้นผมก็ต้องเป็นแบบคนที่แบบดุๆหน่อยอะไรครับส่วนบุ๊กก็จะเป็นแบบว่านิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่แฟนๆจะได้ยิ้มพางกับฉากแน่นอนครับผมค่อนข้างเป็นเรื่องที่ย่อยใช้คำว่าย่อยง่ายเลยครับใช่ไม่เหมือนโอลิเฟนครับที่แบบว่าผมอาจจะโดนฝากหน่อยอะไรเงี้ยใช่บักท็อปนะบักท็อปบักลูกคนดีเราโดนคือแบบเรื่องนี้ย่อยง่ายครับย่อยง่ายย่อยง่ายเลยรับรองว่าน่ารักครับฟิลกู๊ดตลกใช่ครับผมแต่ว่าพอเรื่องของผมจบก็จะเป็นเรื่องของค่ายคนอื่นต่ออย่างเงี้ยใช่ก็จะต่อกันเลยครับผมใช่รับรองว่าผมก็จะมีไปแจมด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสามเล่มหมอน้องก็ต่อหมดเลยใช่อีกเรื่องหนึ่งอะไรครับสกายเลยครับเรื่องนี้ค่อนข้างยังไกลมากครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแบบพัฒนาบทอยู่เพราะว่าเอาจริงเรื่องนี้มันเป็นแบบฟอร์มยักษ์ใหญ่มากก็
ทุกคนก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดครับผมซึ่งก็เลยแบบทุกคนก็เลยไม่อยากเล่นก็เลยแบบให้เวลาทีมงานเบื้องหลังทุกคนมากต้องรักษาหุ่นก็รอเรื่องนู้นเลยไหมไม่ครับเทรนหุ่นไปเรื่อยๆไหมไม่หรอแค่ไปหลอดมาไม่จำเป็นเรื่องแล้วนะแล้วที่ออกมาตอนแรกเราก็มีโชว์นั่นอีกนานครับอีกนานผมขอเอนจอยไปก่อนละกันตอนนี้คือช่วงเวลาเอนจอยช่วงนี้ช่วงเวลาเอนจอยของผมครับใช่อย่างลงคอนมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเลิกทำทุกอย่างเสร็จเบนเนฟิตได้ประมาณตีหนึ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยขับรถกลับบ้านผมขับเข้าไอ้ผมขับเข้าเคฟซีไดทูเลยนะผมคัดเลยวิ่งแซ่บ12ชิ้นก็แค่ลงมาโค้ชกินโดนัทไปแล้วก็ต้องโดนัทไปแล้วนี่คัดเลยฮะ12ชิ้นนี่ถือว่าเบานะครับตอนผมถ่ายมินซิแพคนี่ผมกินวิ่งแซ่บวันเดียวนะ24ชิ้นยี่สิบสี่ชิ้นผมกิน2ถ่านอีกวันท้องเสียเลยกระเพาะรับไม่ทันแต่อะไรเราก็เลยเบาลงมาครึ่งนึงโอเคไหวแต่หลังจากนี้คือเดินสายบุฟเฟ่ต์เท่านั้นเพราะว่าเต็มโอ้มาเลยครับผมให้เรื่องกระเพาะมันเป็นเรื่องของอนาคตครับคุณให้มันเป็นเรื่องของอนาคตคือเรารู้แล้วว่าเราออกกำลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้กินของอร่อยได้เยอะขึ้นการกินที่ดีคือการกินที่หมดจานนะครับทุกคนใครอยากเป็นคนที่หมดใจก็พอแต่ละแรงก็ดาวจะองค์ชายที่ไหนเท่าไหร่หน่อยได้ไหมนั่นสิครับผมองค์ชายที่เท่าไหร่ไม่รู้จริงๆครับกล่าวแล้วก็ไม่รู้ครับอย่าถามเยอะไม่รู้ครับนะครับมูแต่ตัวอย่างให้เป็นคนดีคนดีแน่นอนครับผมแต่ผมงงอย่างเดียวมันไม่หนาวมั้งออกอากาศเมืองไทยมันร้อนใช่โอเคขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับครับผมต้องไปงานฝากอะไรกันได้เลยฝากจบผลงานครับครับผมก็ฝากผลงานนะครับปีนี้ก็มีสายหาดเทวดานะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆคนอื่นในค่ายด้วยนะผมใครที่คิดถึงคอสบูก็ขอบคุณมากครับยังไงปีนี้เราได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีเดี๋ยวสกายเลดทาร์ดเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าใครที่คิดถึงพวกผมช่วงนี้ก็ฝากดูรายการด้วยนะครับก็มีทั้งสกูเรนเจอร์นะครับผมแล้วก็หลายรายการก็ฝากด้วยครับผมโอเคสุดท้ายขออินเสิร์ตหน่อย Welcome to Star Society